ฮัลโหลสู้ผมมาเลยจะไม่รู้จะไปไหนกาไม่รู้จะแต่งตัวยังไงทำชาเลนจ์กันดีกว่าไลท์พิกมิกซ์แอนด์มาทหน้าเนี่ยที่ทำไปก็คือให้เพื่อนเลือกการแต่งหน้าให้โทนสีตาดูนั่นนี่บลาบลาบลาแต่ว่ารอบนี้เราจะให้เพื่อนเนี่ยเลือกเราตั้งแต่หัวสรดน้องกระเท้าเลยค่ะ Inspiration Challenge วันนี้นะคะตูก็ได้มาจากเกม Fashion Dream นั่นเองเพราะว่าในตัวเกมเนี่ยใครที่เป็นคนชอบเรื่องความสวยความงามแฟชั่นเมคอัพอะไรเงี้ยก็ต้องชอบเกมนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการที่แบบแต่งตัวแล้วก็ไปประชันกันนะเป็นฟิวนางแบบโมเดลลิ่งแมวมองคนไหนตามหาฉันอยู่ฉันเป็นนางแบบในแฟชั่นดรีมค่ะ คืออันแรกถ้าจะให้เห็นชัดเจนเลยก็คือการแต่งหน้าที่เรายังไม่มีอะไรลงบนหน้าเลยนอกจากลิปกลอสก็สวยแล้วจริงไหมเข้ามาในตัวเกมนะคะตูจะเข้าไปที่พลาซ่าแล้วก็เข้าไปที่ร้านเสริมสวยนี่อ่ะดูใบหน้าอันจึ้งของดิฉันก่อนผิวเข้มผิวทานโทรเลยคนละนี่คือฟินิชลุคที่ปรับมาแล้วนะคะโอ้โหซึ่งก่อนซึ่งก่อนซึ่งก่อนมาเราดูกันแต่งหน้าค่ะแต่งไปประกวดประชันบนเวทีแบบใครสวยตัวแม่ต้องได้ดาวนี่เดี๋ยวฉันจะขอเมาส์อัปเดตไปด้วยละกันตอนแต่งหน้าวันนี้นะคะรองพื้นที่ฉันใช้ชีคอสเมติกค่ะเบอร์2และเบอร์4ผสมกันนะครับเรื่องความปกปิดนี่ก็ต้องยืน1ค่ะตัวแม่ขึ้นบนเวทีทั้งทีจะต้องปึ๊บชายสว่างคาตาซึ่งเหมือนพูดคีย์เวิร์ดเรื่องโพจมานถือว่าวันนี้เป็นการแบบสอนแต่งหน้าไปด้วยรำคาญกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปะสุดๆทั้งเช้าชีวิตกับมัน1อาทิตย์ที่ผ่านมาคือเกิดอะไรขึ้นกับฉันรู้ป่ะฉันป่วยแกแล้วฉันป่วยออดๆแอดๆอย่างเงี้ยป่วยมานานมากตั้งแต่เอาจริงๆอ่ะมันป่วยมาตั้งแต่เกาหลีคือเกาหลีอ่ะช่วงเนี้ยเนาะตัวเป็นคนภูมิแพ้ง่ายมากแบบจะมีความแบบฟืดฟาดหายใจไม่ออกตัวไปเที่ยวเสม็ดเนี่ยเพิ่งกลับมาได้ประมาณ1อาทิตย์เชื่อป่ะกินไม่ได้เยอะมากมายเลยนะหมายถึงแอลกอฮอล์อ่ะแต่ร่างกายมันเตือนแล้วเว้ยมันอ้วกออกมามันอ้วกอาหารทั้งหมดออกมากินไม่เยอะจริงๆหรอวะเยอะไม่เยอะสิวะเออก็เยอะแหละมั้งแต่มันไม่เคยอ้วกเลยอ่ะฉันงงมากว่าร่างกายฉันเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันจะเป็นตัวแม่อยู่ไหมหรือมันจะเป็นตัวอะไรตัวลูกฉันก็อ้วกกลับมาจากเสม็ดฉันเป็นทอนซิลอักเสบเพราะว่านอนน้อยแต่บอกให้พูดให้ตายเลยนะตูนนอนไม่น้อยเลยเพราะว่าวันแรกเขาเลิกกินกันแบบตีห้าอะไรเงี้ยที่เสม็ดอ่ะตีสามกูง่วงมากกูนอนตีสามตื่นกี่โมงรู้ปะบ่ายสองอันนั้นเรียกคือเยอะสุดๆวันนึงคือประกวดนางงามแล้วฉันเหนื่อยมากเพราะว่าวันแรกอ่ะฉันกินเยอะยอมรับละกินเยอะ ฉันกินเยอะแล้วฉันแห้งไปหมดฉันก็เลยนอนตั้งแต่สี่ทุ่มฉันตื่นเที่ยงฉันนอนเยอะมากแต่ฉันงงว่าฉันเป็นทอนซิลได้อย่างไรคิดไปคิดมาฉันนั่งมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพในระหว่างที่ฝนตกแต่ฉันหาวิจัยแล้วนะเขาบอกว่าตากฝนน่ะไม่ได้ทำให้ป่วยอันนี้ไม่รู้จริงไหมแต่ว่าฉันชอบอ่านวิจัยแบบใน Google อะไรเงี้ยเขาเขียนมาอย่างนั้นนะแต่บางคนก็ป่วยเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะทำให้โพรงจมูกของเราขยายจนทำให้เราเป็นหวัดง่ายแต่นี่ไม่ถึงทอนซิลเลยอะเมื่อคืนคตีห้าตื่นขึ้นมาปวดหัวมากปวดจนขึ้นมาทำท่าเนี้ยโอ้กินยาเข้าไปเก้าโมงเช้าตื่นมาตอนนอนเราไม่หายใจหรอวะเหมือนแบบอากาศมันออกซิเจนมันไปเลี้ยงที่สมองหรอวะอะไรนู่นนี่ก็กลัวเว้ยก็เลยกินยาแล้วตอนกลางวันก็หลับตื่นมา5 โมงเย็นปวดหัวอีกนี่คือปวด3ช่วงเลยนะในวันเดียวอ่ะที่กินตั้งแต่เช้าอ่ะอ้วกออกมาหมดเลยเหนื่อยมากจนแบบเคที่เรียกรถเธอรู้พี่ไม่ไหวแล้วไปถึงปุ๊บหมอบอกไม่ต้องนอนครับเดี๋ยวเอายาไปกินกูฮะกูจะตายอยู่แล้วไม่นอนอีกก็เอายามาทานค่ะเป็นยาแก้ปวดหัวกับยานอนหลับเพราะกลัวการนอนหลับแล้วมันตื่นมาแล้วมันปวดหัวอีกเชื่อปะกินไปตอน1 ทุ่มเครื่องกูปวดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนยาเป็นน้ำเปล่ากูนี่ค่ะกินยาแก้ไมเกรนไว้เลยที่ซื้อมากินเสร็จปุ๊บ5 นาทีกูหายเฮ้ยกูเป็นไมเกรนปะหรืออะไร
งงมากแต่ตอนนี้ทุกคนทุกอย่างตูนดีขึ้นมากละแป้งวันนี้นะคะตูนจะใช้แป้งสีจันทร์ซึ่งสีมันขาวใช่ปะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็น translucent ระหว่างที่ป่วยเนี่ยตูนก็เบื่อมากเบื่อมากๆเลยไม่รู้จะทำอะไรนอกจากดูซีรีส์นะคะก็หาโหลดเกมมาเล่นก็เกมนี้แหละ Fashion Dream นะคะซึ่งเขาเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่4แล้วค่ะทุกคนเนาะ4สิงหาที่ผ่านมานี้ก็เปิดในระบบ Global Launch นะคะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งหมดทั่วโลกเป็นฟิวออนไลน์ที่แบบว่าเราสามารถเจอใครก็ได้เผื่อแกเจอฉันนะแกลองโหลดมาเล่นมาละแล้วก็ดูซีรีส์ต่างๆช่วงนี้นะซีรีส์ที่ตูนดูนะ The Sandman ซึ่งมันเป็นตัวละครใน DC เว้ยที่เป็นฟิลแบบว่าเทพเจ้าของความฝันนิมิตอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับเกมเลย Fashion Dream กับ The Sandman เป็น Dreamer เหมือนกัน ช่วงนี้ฉันก็จะอยู่ในความฝันหน่อยทุกคนเห็นไหมพอลงไปแล้วเนี่ยชีไม่สว่างเว้ยชีเป็นสีผิวตูนซึ่งดีแกต่อไปคือการลงคิ้วคิ้วของน้องเนี่ยก็จะมีความสีดำง่ายมากคิ้วสีดำใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะสีดำเพราะว่าคิ้วสีดำในส่วนของตานี่ยากมากเลยเพราะว่าไม่เคยทำตาสีเทาแบบนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าจะสู้ตายสู้ตายขัดเบาตากลมเบลนด์เบลนด์เบลนด์ลงแล้วเบลนด์ไปเริ่มที่เทาอ่อนอ่อนสิทาไปกระบอกตาเทาไหมล่ะเทาสุดๆโอเคลงเทาอ่อนเสร็จแล้วก็ลงเทาเข้มขาข้างหลังข้างหลังนี่จะเป็นการแต่งตาแบบวงกลมแบบนานๆทีเลยนะเนี่ยแล้วเราก็เอาสีเทาเข้มนะคะมาเบลนด์ถึงข้างหน้าเลยให้มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะคัดครีสปลอดจริงเหรอไม่เคยทำตาแบบเนี้ยมาใต้ตาด้วยมีแพนด้าเขาว่าน่ารักคือในเนี้ยมันสวยไงทำไงให้เราสวยเท่ามันอ่ะมันก็กล้าไปประกวดได้สิก็มันแต่งหน้าสวยเบอร์แล้วนะดูหน้ากูสิเดี๋ยวขอย้ายกลับมาไปให้ช่างใหญ่แก้ตาแป๊บนึงโอเคตาดูดีขึ้นแล้วนะคะให้ช่างใหญ่ติดต่อช่างใหญ่มาที่ผ่านไป3ชั่วโมงนะกว่าจะได้ตานี้เหนื่อยมากกูติดของตาล่างมารู้สึกว่าเขาจะคอนทัวร์น้อยมากแต่ว่าเราจะคอนน้อยมากเหมือนกันด้วยการเอาคอนทัวร์จากในแปรงนั่นแหละคอนเบาๆน้อยๆแล้วก็เบาจมูกหน่อยไม่เห็นเหมือนเขาเลยวะปัดก้ามคือสีมันออกไปทางส้มอมชมอมอะไรดิฉันจะใช้ Baby Burn ของ She Cosmetic นี่ส้มๆต้องใช้เกนมีคำมาช่วยว่ะเพราะมันส้มอมชมพูจริงๆเขาปัดใต้ตานะเกี่ยวกับปัดแก้มในกล้องอะที่มันไม่เห็นเลยแต่ว่าในชีวิตจริงคือมันจึ้งมาลุอึ้งมากๆแล้วอะไม่เห็นเลยในกล้องทันโทษนะตัวจริงคือเหมือนโดนตบหน้าใช้ตีนตบอะตามเล็บนะคะลิปชมพูม่วงมันเย็นทาแบบฟุ้งขอบตัวจะใช้ Fenty Beauty สี Unlocked กับ Urban Decay สี Cherry เป็นเนื้อครีมนะคะผสมกันแล้วเดี๋ยวเราใช้อาคาอมบัตนะคะมาเบลอเขาSmoky Eye กดบ้านใครวะต้องทาปากแรงกดใน Fashion Dream ค่ะเพราะว่าเรามาแฟชั่นดัวมาไม่ช่วยอ่ะตัวนี้ไม่ช่วยเดี๋ยวขอเป็นมิกซ์กับตัวสีม่วงของ Fenty ละกันนะคะ Undefeated นะคะถ้าไม่สวยเราค่อยๆม่วงไปเปล่าน่าจะม่วงไปนะต้องใส่เป็นแดงกำกำว่ะมันจะเบลอไม่ได้แล้วเนี่ยสีเหมือนยืนนะไอ้ดีสีเหมือนยืนนะขอใส่สีแบบแดงๆไปนิดนึงละกันใช้แป้งนะคะแป้งผสมรองพื้นมาแบบฟุ้งๆขอบให้มันฟุ้งกว่านี้นิดนึงยากมากการทำลิปแบบเนี้ยยากมากเหมือนกูแต่งหน้าตลกอะทุกคนเสร็จละกาฉันแต่งตามเล็บปะแกไม่เหมือนตรงไหนวะชั่วโมงเหมือน
เอาจริงปะมันผิดพลาดมากเลยมันไม่ใช่ฉันเลยข้อที่1คือการแต่งตากลมแบบไม่วิ่งอ่ะไม่ใช่ฉันเลยการเบลนปากด้วยสีเข้มการปัดแก้มถึงตรงนี้แต่อีตัวกระตูนตัวเนี้ยมันทำรอดแต่เดี๋ยวฉันบอกเลยเดี๋ยวฉันไม่รอดมาต่อไปแต่งหน้าเสร็จแล้วเราเหลือแต่งตัวค่ะทุกคนเ นี่ยคือเสื้อผ้าหน้าผมอะค่ะมีเป็นหมื่นไอเทมเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังซื้อไม่ได้เพราะว่ามันต้องเล่นไปก่อนนะคะต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆเราก็จะได้เสื้อผ้ามาใส่นั่นเองแต่ว่าเขาจะมีตัวกรองให้ด้วยค่ะว่าแบบว่าน่ารักอ่ะตัวกรองเขาก็จะเลือกมาให้แล้วว่าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็นะเป็นผู้ใหญ่บริสุทธิ์มันก็จะมีมาเลือกให้เลือกให้หรือจะเป็นเท่ปนเซ็กซี่นี่เห็นไหมมีเลือกให้เลยตามภารกิจงั้นเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนดีกว่าว่าจะให้เราแต่งตัวฟิลไหนเริ่มจากท่อนบนก่อนแกทำอะไรอ่ะดูหนังฉันสวยปะจะเอาความจริงหรือแบบอยากได้แบบไหนคือเอาแบบจัดใจเดือนเกิดเธอก็ต้องพูดดีๆหน่อยมันเย่ต่อฉันถามหน่อยเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกคือท่อนบนฉันน่ะจะต้องเป็นสไตล์ไหนดีระหว่างเรียบง่ายงดงามหวานเท่น่ารักเป็นผู้ใหญ่บริสุทธิ์เซ็กซี่มีชีวิตชีวาสง่างามเป็นผู้ใหญ่พอดูจากหน้าละคือเป็นแก่หรอผู้ใหญ่ในความหมายคือผู้ใหญ่บ้านขอให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันอะไรเงี้ยได้หมดโอเคมอสองโอเคได้ค่ะพี่มิกเดี๋ยวหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณนะคะมั่นใจละมาจัดให้กูเป็นผู้ใหญ่อีกมาแล้วฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านวะอัตเตอร์เฟรชมาคนต่อไปค่ะข้างล่างเราจะใส่เวลาดีเพราะว่าตอนนี้ตูนคนนี้เจ้าแม่แฟชั่นสไตลิสต์เชื่อว่าเขาจะต้องเลือกให้พี่ได้ดีมากแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ Hi everybody Hi อันนี้พี่แต่งนะแต่งตัวสวยไหมคะสวยค่ะเป็นอะไรอ่ะค้างทำไมอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆโทรมาสวยตาค่ะเอ้าก็คิดถึงอ่ะพี่เอคงเหรอจะถามว่าคือพี่มิกซ์เป็นคนเลือกเสื้อตัวข้างบนให้ว่าแบบอยากได้เป็นฟิลผู้ใหญ่แล้วน้องเมย่าอยากเลือกบัตทอมให้พี่เป็นฟิลไหนมีเรียบง่ายงดงามหวานเท่น่ารักเป็นผู้ใหญ่บริสุทธิ์เซ็กซี่มีชีวิตชีวาสง่างามเลือกดีๆนะเลือกดีๆเลือกดีๆเราแอลลี่ต้องบริสุทธิ์แล้วปัญหามึงบริสุทธิ์คือฟิลแบบไหนอะฟิลผ้ามุ้งเงี้ยหรอสีขาวหรอยาวติดเข่าอย่าปิดข่าวอีกเพราะว่าพี่สาวคือตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์โอเคขอบคุณมากนะคะอยากละยังไงนะแกอีพวกนี้มันแกฉันฉันต้องทำให้ได้กระโปรงยาปิดข่าวพูดเลยนะทางบ้านมีอยู่ตัวเดียวก็คือน้องเมแกนฟ็อกซ์ตัวนี้น้ำเงินส้มตัดกันเลยค่ะจบเนี่ยอ่านตามครูนะครับอ่านตามครูค่ะอ่านว่าอะไรคะสติวิทยาแกโอ๊ยโดนแกล้งฉันโดนแกล้งแต่เมคอัพแล้วต่อไปรองเท้าค่ะทุกคนรองเท้าเชื่อว่ามันต้องมีคนไม่แกล้งตูนบ้างสักคนแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่เรื่องของความใส่ฟ้อใส่อะไรมาแกทำอะไรอ่ะผมรออยู่คุยกับฉันแป๊บนึงคือในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนแก10ปีฉันจะให้แกดูอะไรอย่างนึงนะนี่คือแฟชั่นของฉันวันนี้แกว่าไงคือเขาเสื้อปนมันไม่ไปเห็นกระโปรงล่างก็ฉันโดนแกล้งไงล่ะฉันเหลืออีมิชชั่นเดียวคือรองเท้าฉันมีสไตล์ให้หล่อนเลือกหล่อนต้องเลือกให้ฉันง่ายงดงามหวานเท่น่ารักเป็นผู้ใหญ่บริสุทธิ์มีชีวิตชีวาสง่างามแกต้องเลือกให้ฉันสักหนึ่งในฐานะที่หล่อนเป็นเพื่อนกับฉัน20ปีงั้นฉันไม่แก้แล้วกันนะได้จ้าสง่างามแกสง่างามเรียกว่าไม่แกล้งแกกับกระโปรงที่ดูเป็นแบบว่าฟังนะสง่างามในหัวฉันตอนนี้คือรองเท้านางงามรองเท้าแก้วเออไม่แกล้งก็ไม่แกล้งวะแค่นี้นี่คือไม่กลางของเพื่อนฉันงงมากอยากได้สง่างามใช่ไหมนี่ค่ะสง่างามจริงเอาไงแอนเสือเวอร์
สง่างามเวอร์ตอนนี้เหมือนเป็นคุณครูเล่นแรดละในเกมนะคะตัวรู้สึกว่าไม่เต็มสำหรับตัวตูนอ่ะเขาไม่มีกระเป๋าแต่ว่าเราเดี๋ยวถามเพื่อนละกันอีกสักคนนึงว่าแบบอยากให้ถือกระเป๋าแบบไหนเอาจริงนะคนนี้ถือว่าเป็นคอมพีทลุกตูนที่สุดว่าแบบทุกครั้งที่ตูนเล่นชาเลนจ์นี้ตูนต้องโทรหาเขาแกทำอะไรอ่ะเพิ่งมีอะไรกับแฟนเสร็จหรอฉันอยู่คนเดียวอุ๊ยตอนแรกเกินแกจะให้ดูลุคแฟชั่นฉันวันนี้แกไปงานกับพี่นี่หรอมาถ่ายคลิปหล่อเหี้ยนะแกว่าไงลุกวันนี้แกวันนี้ลุกแกดูชิคชิลย้อนวัยมากคือแต่มันมีความนังเทรนด์ด้วยสีคือแกฟังนะใบหน้าเนี่ยอินทเพชรเลือกให้ฉันเสื้อตัวนี้อีมิกเลือกให้ฉันกระโปรงตัวนี้อีเมย่าเลือกให้ฉันรองเท้าอันเมื่อกี้คืออีเอิร์กเลือกให้ฉันสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะให้หล่อนเลือกให้ฉันคือกระเป๋าที่จะแบบออกไปจากบ้านวันนี้แกใช้ฉันเลือกหรอฉันดีใจอ่ะฉันจะได้มีส่วนร่วมหรอใช่แต่ว่าฉันมีทริคง่ายๆให้หล่อนเลือกไม่วุ่นวายก็คือว่าแกจะให้ฉันถือแบบไหนฉันจะบอกให้นะว่าการเลือกกระเป๋าที่ดีเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเราและลุคของเราในวันนั้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าที่ฉันจะเลือกให้หล่อนในวันนี้ก็คือกระเป๋าเก๋ไม่มีคำว่าเก๋ค่ะกระเป๋าเท่เท่หรอไม่มีกระเป๋าเท่อะไม่มีกระเป๋าเก๋หรอไม่มีเก๋ๆหรอมันไม่มีมันมีแต่มีชีวิตชีวาฉันว่าหล่อนบอกว่าความเท่เพราะว่าตอนลุคหล่อนมันดูเป็นแบบ working woman ละอ๋อเหรอแกชนะแล้วกระเป๋าเท่ไม่แกดูหน่อยแฮนด์แล้วนะเท่มากแต่ไม่บอกเลยขอเลือกใหม่ได้ไหมขอเลือกใหม่ได้ไหมชนะแล้วกระเป๋าเท่ชนะแล้วคือใส่แล้วเหมือนมือปืนเลยอ่ะไหนขอดูหน่อยแกกระเป๋าเท่หล่อนฟังนะตอนนี้ลุกหล่อนเหมือนอยู่เยาวราชใส่ตัวเอ้ามันเป็นกระเป๋าเท่หรอแกฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันลืมคำว่าเท่ไปก่อนเอาใหม่ได้ไหมมึงเลือกได้หลายอย่างแต่ว่ามึงคนเดียวเนี่ยฉันว่าต้องเป็นแบบสง่างามละสง่างามชนะแล้วสง่างามไหนดูขัดคอนฟลิกต์กันแต่ได้โอเคมาลงๆแล้วโอเคโอเคขอบคุณนะพี่วีสรุปลุควันนี้นะคะใบหน้าแบบสโมกกี้จากน้องน้ำเพชรนะคะเสื้อเป็นผู้ใหญ่จากพี่มิกซ์นะคะกระโปรงยาวบริสุทธิ์นะคะจากน้องเมย่านะคะและรองเท้าสง่างามจากพี่เอิร์กกระเป๋าสง่างามจากวิทูนนะคะอุ้ยสง่างามถือว่าอันนี้นะได้เยอะนะจะบอกว่าเป็นเสื้อผ้าที่ตูนมีในตู้แล้วมีในสต็อกนะคะก็เอามาแมทแมทเล่นๆตลกตลกอินสปายจากแฟชั่นดรีมในเกมเนี่ยเขาไม่เป็นเสื้อผ้าเชยแบบนี้แน่นอนอัปเดตตลอดแล้วผมผ้าอะไรเนี่ยน่ารักมากชุดน่ารักมากแบบแอบอยากมีใส่เองจริงๆในชีวิตจริงเลยนะคะอยากเล่นกันแล้วใช่ไหมคะโหลดได้ที่ iOS แล้วก็ Android ค่ะเล่นฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดได้ไวมากไม่มีบั๊กไม่มีกระตุกแน่นอนอ้อแล้วเดี๋ยวทางเกมนะคะเขาจะมีกิจกรรมแบบโกบอลมากๆนะคะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปที่ลงทั้ง Facebook และ IG ชื่อแคมเปญว่า Outfit of the Day นะคะใครที่ชนะเนี่ยได้กระเป๋าตังค์ของ K-Space ไปเลยเฮ้ยแต่ชาวยังไงก็ถ้าใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ในที่ @fashiondream นะคะที่ IG นะคะแล้วก็จะเปิดรอบโกโบอีกรอบนึงนะคะเป็นกิจกรรม Dress Up Arena เป็นแข่งกันแต่งตัวในเกมมีรางวัลแจกให้สุ่มมูลค่า300บาทนะคะถ้าเกิดทุกคนชวนเพื่อนเล่นได้โอเคสนุกมากวันไหนที่รู้สึกไม่รู้จะแต่งตัวไงแบบอีกหนึ่งทางเลือกคือโทรให้เพื่อนช่วยแต่งให้แต่ง่ายสุดคือมีอะไรคะแฟชั่นดรีมจะบอกว่าอีตอนที่ตุนป่วยเนี่ยที่เล่ามาตอนป่วยอ่ะประมาณแบบ1อาทิตย์เนี่ยตุนเล่นทุกวันเลยนะสนุกมากแล้วไม่เสียเงินเลยเพราะว่ามันแบบทำเควสแล้วมันก็แบบได้ของตุ๊กตามาแต่งเองนู่นนั่นนี่เองสนุกกาลองไปโหลดดูใครที่เป็นสายแฟชั่นตัวแม่แบบฉันแฟชั่นไหมล่ะแล้วฉันสุดแปลกประหลาดไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชาเลนจ์สุ่มให้เพื่อนแต่งตัวแต่งหน้าหาอะไรให้ทำบ๊ายบายวันนี้ Love you guys มา